ำหรับตัวนี้พี่เดิมทีเป็นรุ่นอะไร T6 ปี2012ตัวแรกเลยยุคแรกเป็นเลนเจอร์ตัวแรกใช่อันนี้ผ่านมากี่สเต็ปแล้วพี่โหหลายสเต็ปมากจำไม่ได้หลายนะมากคันนี้จะพิเศษมันมีพุชสตาร์ทใช้รีโมทแล้วเราก็ใช้รีโมทสตาร์ทก็คือสตาร์ทจากรีโมทแบบนี้ได้เลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ติดรุ่นอะไรได้บ้างติดรถอะไรได้บ้างติดได้ทุกรุ่นครับไออย่างนี้ผมใช้วีโก้ก็ติดได้ใช่ครับเอาเหรอสวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับช่วงนี้นะครับเราพาเพื่อนกลับมาดูฟอร์ดกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับเรามีการทำโปรเจกต์กับพี่เมย์สับเด้งนะครับวันนี้เราก็เลยต้องขอที่จะเจาะรถพี่เมย์สักหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับรถคันนี้นะครับหล่อมากนะครับนอกเหนือจากภายนอกที่ดูหล่อแล้วก็โดดเด่นขนาดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับนั่นคือห้องเครื่องสีทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เมย์กันนะครับแล้วก็ให้พี่เมย์พาดูรถรอบคันกันนะครับว่าสำหรับคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันอีกทีพี่ผมเมย์สับเด้งครับนะครับหลายๆคนรู้จักกันไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนั้นที่เราไปถ่ายเนี่ยคนดูหลายแสนมากโอ้ห้าแสนฝ่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบจริงๆอ่ะคนแบบมีการสนใจการตกแต่งฟอร์ดแบบแนวซิ่งเยอะมากเยอะครับนะครับช่วงนี้กระแสเริ่มมาดีมากเนาะจริงๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็มีคนทำไม่เยอะนะครับอย่างกลุ่มหลักๆเลยก็คือจะเป็นสับเด้งใช่ครับนะครับสำหรับตัวนี้พี่เดิมทีเป็นรุ่นอะไร T6 ปี2012ตัวแรกเลยยุคแรกเป็นเลนเจอร์ตัวแรกใช่ยุคแรกๆนะครับอันนี้ผ่านมากี่สเต็ปแล้วพี่กว่าจะมาชุดนี้โหหลายสเต็ปมากจำไม่ได้หลายนะมากเยอะจริงใช่เพราะเมื่อคราวที่แล้วที่เรามาก็ไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับสีก็ไม่ใช่เป็นสีเขียวเหมือนกันแต่คนละเขียวนั่นเขียวมิ้นเป็นเขียวมิ้นใช่ร่างกันไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกเขียวอะไรพี่เขียวมุกทองเขียวมุกทองใช่ครับนะครับก็จะมีความสว่างมากขึ้นครับปัจจุบันเป็นหน้าอะไรมิวเอ็กชายนี่เป็นชายมิวเอ็กใช่ครับอันนี้มิวเอ็กได้ปะใช่ครับชอบมิวเอ็กแต่ตรงเนี้ยเป็นของเอเวอเรสต์นะครับแล้วไฟหน้าพี่ไฟหน้าเป็นเอเวอเรสต์ครับอ๋อเป็นเอเวอเรสต์ตรงนี้ LED ครับจะเป็น LED แต่ตัวกรอบเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับตัวล่าสุด2021ครับอ๋อแล้วก็จะมีเดย์ไลท์ตรงนี้ใช่ครับนะครับนี่อ่ะแล้วอย่างนี้เวลาตัดต่อพี่อย่างด้านล่างเนี่ยมันเป็นชายมิวเอ็กซ์ใช่ไหมใช่ครับแล้วด้านบนตรงนี้เป็นเอเวอเรสต์ตรงชายตรงที่เราตัดต่อตรงนี้ต้องเป็นของอะไรเป็นเอเวอเรสต์ได้ป่ะเอเวอเรสต์อยู่ครับเนี่ยครับจะอยู่ในแนวเคิร์ฟอยู่แค่นี้แนวขีดนี่เส้นนี้ใช่มั้ยใช่ครับนี่นะครับจริงๆอ่ะพื้นฐานเป็นพื้นฐานของเอเวอเรสต์ก่อนใช่ครับนะครับแล้วก็เอาชายของ Mil X มาตัดต่อใช่ครับนะครับแล้วโทนสีที่พี่เขาเลือกสวยมากนะเป็นดำเงานะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตัดดำเงาเหมือนกันครับนะครับอย่างนี้พวกไฟสปอตไลท์พวกนี้สามารถใช้ได้เลยป่ะพี่ใช่ได้ครับอันนี้ก็จะใช้เป็นของ Ford อยู่อ๋ออันนี้เป็นของ Ford เหรอของ Isuzu กับ Ford LED จะเป็นทรงเดียวกันอ๋อก็คือเป็นทรงเดียวกันอยู่แล้วก็เลยใช้ได้เลยใช่ครับนะครับอันนี้แสดงว่าใช้ของเก่าเราใช้ของเก่านะครับเบาเดียวกันอย่างนี้แพงไหมหน้านี้หน้านี้ผมเบิกกันชนมาใหม่หมดเลยครับเบิกกันชนมาเฉพาะกันชนยังไม่รวมทั้งสี่หมื่นกว่าบาทแล้วโอ้โหหมื่นแล้วสมมติถ้าลูกค้าอยากได้หน้านี้ต้องใช้งบเท่าไหร่คิดคำนวณไม่ถูกเลยเอามาถามหลังไมค์แล้วกันเอามาถามหลังไมค์นะครับถ้าใครอยากรู้ก็เข้ามาถามใน Facebook พี่เมย์ได้เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมี Facebook พี่เมย์ให้อีกทีนึงครับผมนะครับตัวฝาอันนี้เป็นฝาคาร์บอนของธนูทองใช่ครับนะครับมีตัวนี้ด้วยเขาเรียกตัวล็อกใช่ไหมใช่ครับปุ่มล็อกปุ่มล็อกนะครับนี่สวยเพราะว่าปกติเมื่อก่อนจะเป็นแบบที่ดึงที่ดึงนะครับอันนี้เราถามแบบเรียบๆนี่แล้วก็ฝากระโปรงเป็นแบบใสอันนี้ต้องมาเจาะเองป่ะนี่พีเอ็มสั่งพีเอ็มขึ้นมาเลยก็คือสั่งทำแบบนี้ได้เลยบานแรกเลยครับนะครับนี่แล้วเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันอีกทีนึงนะครับดูด้านข้างก่อนนะครับคันนี้เนี่ยฮะเน้นคาร์บอนทั้งลำเลยนะครับตรงประตูแก้มคาร์บอนอันนี้เป็นเพียวพี่เป็นหุ้มครับอ๋อหุ้มเหรอเอาฝาเดิมไปหุ้มเหรอใช่เอาแก้มเดิมหุ้มนะครับอันนี้เป็นงานของที่นี่ใช่ไหมวามาร์ครับวามาร์คคาร์บอนครับนะครับแผงประตูประตูก็หุ้มครับนะครับที่เดิมที่เดิมครับนะครับแล้วก็ลวดลายนี่สับเด้งอันนี้ทำจากที่ไหนพี่พี่โอบางนาครับพี่โอสติ๊กเกอร์บางนาใช่ครับนะครับก็ที่เดียวกับที่เราเอาตัวฟอร์ดของเราไปทำครับนะครับนี่เลยสวยมากคือทรงก็สวยนะอันนี้โหลดหน้าหลังเท่าไหร่พี่อันนี้จะเป็นช่วงหน้าตัวเตี้ยทั้งหมดทีแรกของเดิมเป็นตัวสูงตัวสูงเปลี่ยนคอม้ากันโค้งโชกสปริงเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาของตัวเตี้ยเข้ามาใส่แล้วอย่างนี้ต้องแปลงไหมพี่คือเอามาใส่ในที่ตำแหน่งเดิมหมดทั้งอย่างเลยก็คือย้ายเอาของตัวเตี้ยสูงหมดเลยมาใส่ตัวสูงใช่ก็คือมันก็เลยจะกลายเป็นตัวเตี้ยอย่างนี้เลยใช่อ๋อย้ายช่วงล่างหมดเลยอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าพวกของรถยี่ห้ออื่นครับยี่ห้ออื่นถ้าตัวเตี้ยตัวสูงนี่คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อเลยครับอ๋อนี่คือย้ายใส่ได้เลยย้ายมาโอ้นี่ตอนนี้ประมาณความสูงประมาณ4นิ้วสอดนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าก็ใส่ล้อขอบ18ครับนะครับแล้วก็เบรกเอเลดครับเมื่อครั้งที่แล้วใส่ยังที่เรามาใส่ตอนนี้เป็นเบรกเอเลดแล้วนี่360จาน360เลยเหรอครับโอ้โหพอดีเลยนะเนี่ยพี่มนตรีนะครับก็คือทำจากพี่มนตรีใช่ครับนะครับนี่สวยมาก
ยางใช้ไซส์อะไร255/558ใช่ครับนะครับกำลังสวยครับเป็นเหมือนทรงยีราฟแคระปะใช่ยีราฟแคระครับใช่นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันด้านหลังความสูงก็4นิ้วสอดหน้าหลังเท่าๆกันครับอันนี้ก็ย้ายแหนบลงมาอ๋อคือทำตามสเต็ปที่ตัวสูงจัดทรงเตี้ยย้ายแหนบลงใส่แป้นดีแม็กล้อหน้าหลังกว้างเท่ากันไหมเท่ากันนะออฟศูนย์ครับออฟศูนย์เท่ากันกว้าง9ออฟศูนย์ใช่ครับนะครับแล้วก็ด้านหลังของพี่เขาผมชอบมากเลยตรงนี้งานบาร์พี่เขาภูมิใจนำเสนอมากเพราะน้องเป็นคนทำให้เราเป็นคนที่บอกให้น้องทำครับคือน้องไม่กล้าทำบอกก็เลยบอกทำมาเอามาใส่รถพี่ก็เลยให้น้องสร้างขึ้นมาเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานของเขาเองเลยงานแฮนด์เมดใช่แล้วก็เอาเลดไปยิงสายแล้วก็ให้มาเชื่อมอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้คืองานเลดเหรองานเลดครับแล้วก็ยิงสายเลยเป็นสีศูนย์อ๋อแล้วก็ไปยิงสายอีกทีนึงครับแล้วก็ทำเพจขึ้นมาคือก่อนหน้านี้น้องที่พี่ว่าเนี่ยคือไม่เคยทำงานค้ำไม่เคยครับทำงานแค่ทำงานเชื่อมอย่างเดียวคือเชื่อมเป็นเชื่อมเป็นแต่ไม่เคยทำงานค้ำใช่ครับพอก็เลยยุให้ทำทำให้ขึ้นมาให้ได้ว่าประมาณนี้ให้ทำให้ได้อันนี้เป็นตัวแรกของเขาปะตัวแรกครับอันนี้ตัวแรกแล้วก็มีในกลุ่มก็มีหลายคันละที่มีอยู่นี่ตัวแรกนี่สวยมากนะทรงสวยมากนะครับนี่แล้วก็มีการเจาะนะครับครับตัดเป็นเนี่ยเป็นฟุกเป็นชื่อฟุกบาซิ่งนะครับแล้วก็ใส่เพจสับเด้งเข้าไปนะครับนี่ก็เหมือนกันครับนะครับเออเฮ้ยโอเคเลยจากคนที่ไม่เคยทำใช่ครับนะครับเอามาเปิดตัวโอ้โหสวยงามรุ่นอื่นก็ใส่ได้อ๋อก็คือว่าสำหรับใครที่บอกว่าไม่ได้เป็นสายฟอร์ดก็สามารถติดต่อได้ใช่ติดต่อกับพี่เขาก็ได้ครับผมครับนี่แล้วตัวไฟท้ายของฟอร์ดจริงๆเขามีลูกเล่นอะไรไหมอันนี้จริงๆแล้วของเดิมมันจะเป็นข้างมันจะเป็นคอมเมียมแต่ตัวนี้เราจะเป็นดำเป็นรุ่นไวท์ดำเป็นรุ่นไวท์แท็กเอารุ่นไวท์แท็กมาใส่แต่จริงๆแล้วก็เป็นบล็อกเดียวกันนี่แหละแต่เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนแค่ว่าตรงโครเมียมเป็นดำเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยเฮ้ยพี่แล้วอันนี้แก๊ปหลังคานี่จากที่ไหนพิกิตครับอ๋อพิกิตเลสซิ่งใช่ครับอันนี้พิกิตอันนี้ผมเคยเห็นมาแล้วรอบนึงแต่นึกไม่ออกที่แรกว่าเฮ้ยมันคุ้นๆแล้วส่วนงานพวกตัวนี้พี่มันมีมากับเขาปะมีมาแล้วผมก็ไปยิงสายอีกทีหนึ่งตอนแรกมันเป็นสแตนเลสเงาก็คือเป็นสีเดียวกันนี่ใช่ครับนะครับยิงสายอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็เท่อีกแบบดูดิบดูดุดูดิบมากขึ้นนะครับนี่เลยโอเคขอดูภายในได้ไหมได้ครับนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนี่นะครับภายในจัดเต็มเฮ้ยของพี่เขาเป็นเกียร์ออโต้ครับนะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วเปลี่ยนจอเรียบร้อยนะครับมีเกจวัดมีที่ปิดตัวไทเทของพี่กิจเหมือนกันครับนะครับพวงมาลัยก็เป็นคอพับเวิร์กเบลนะครับแต่คันนี้จะพิเศษมันมีพุทสตาร์ทใช้รีโมทมีพุทสตาร์ทอันนี้เราเปลี่ยนแล้วใช่ปะใช่ครับไม่ใช้กุญแจแล้วเป็นพุทสตาร์ทเอาอ๋อเฮ้ยวันนั้นผมแอบเห็นครับพี่สตาร์ทตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถ ใช่ปะใช่ครับนี่ครับอันนี้เบาะเป็นเบาะดักเลอร์นะครับผมขอดูหน่อยได้ไหมไอ้ที่บอกพุทสตาร์ทเวลาสตาร์ทนอกรถทำไงได้ครับงั้นลองปิดดูต้องปิดประตูด้วยใช่ไหมใช่ครับปิดแล้วล็อกปิดแล้วล็อกแล้วเราก็ใช้รีโมทสตาร์ทก็จะรอประมาณ1วิ2วิเนี่ยมาแล้วครับก็คือสตาร์ทจากรีโมทแบบนี้ได้เลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ติดรุ่นอะไรได้บ้างติดรถอะไรได้บ้างติดได้ทุกรุ่นครับไออย่างนี้ผมใช้วีโก้ก็ติดได้ใช่ครับเหรอเท่าไหร่แบบนี้อันนี้ผมทำรุ่นพี่ทำมา 5,500 5,500 แล้วดับเครื่องจากนี้ได้มั้ยได้ครับเนี่ยอันนี้ดับเออเฮ้ยเท่ 5,500 ใช่ครับคือสามารถเป็นพุทสตาร์ทในรถด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องได้ด้วยใช่ครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะ5,500เองนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อจากพี่เมย์ก็ได้เดี๋ยวพี่เมย์แนะนำให้นะครับแล้วด้านหลังก็แอบเห็นด้วยโอเคนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะเคอร์กี้นะครับ2ตัวแล้วแถมมีงานค้ำด้วยวางถังน็อตอีกต่างหากนี่งานค้ำก็เป็นงานของน้องฟุกเหมือนกันใช่ครับนะครับเฮ้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะพอให้ออกแบบขึ้นแบบว่าแบบนี้แบบนี้อะไรน้องก็ทำได้นะโอ้โหนะโคตรไกลเลยนะใช่ก็เลยพยายามทำดันน้องคือคันนี้เป็นรถคันนึงที่ทางพี่เมย์เนี่ยออกแบบไว้สำหรับแบบให้ลูกค้าดูใช่ครับเพราะว่าตอนนี้พี่เมย์คือทำอู่แบบเต็มตัวเลยใช่ครับนะครับเนี่ยเป็นอู่สับเด้งใช่ครับนะครับทำทั้งสีทำทั้งเครื่องตกแต่งภายนอกใช่ครับความสวยงามอยากได้อะไรอะไรแต่งทั่วไปใส่ได้หมดใส่ได้หมดนะครับแนวของฟอร์ดนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดครับอันนี้กดได้เลยแล้วก็ยกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากนะครับไม่ต้องไปปลดล็อกนี่แล้วก็มาดูห้องเครื่องใกล้ๆกันห้องเครื่องสวยมากนะครับยังไม่ได้ล้างโอ้แต่มันแนวเนี้ยผมมองว่ามันไม่เหมือนใครอันนี้พี่มีการตกแต่งในส่วนของตัวพวกฝาวาล์วเก็บห้องเครื่องเก็บสายไฟปกติอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่มีการชุบทองใช่ครับอุปกรณ์พวกนี้จากที่เป็นชุบเงินอันนี้จะเป็นชุบ2รอบจะเป็นชุบทองอีกทีนึงครับ
สีมันก็จะแบบว่าสม่ำเสมอนี่ขนาดพี่เขาไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้คือพี่เก็บเองหมดเลยอยู่แล้วใช่ครับช่างโอจะมีช่างโอรุ่นน้องผมเป็นคนทำก็คือทำที่อู่เราเลยที่อู่เราเลยนะครับภายในห้องเครื่องได้มีการโมดิฟายอะไรไหมเคยทำลูกมาแล้วเคยทำลูกมาแล้วใช่ทำลูกมาแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเป็นสเต็ปนั้นเป็นสเต็ปที่ทำลูกมาแล้วนะครับตัวเทอร์โบเป็นเทอร์โบ 3,000 3,000 ครับนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ฟอร์ดก็คือจะตกแต่งนิดหน่อยครับใช่ไหมเพราะว่ายังไม่มีแบบพวกของแต่งเยอะเหมือนคนอื่นใช่ครับหมายถึงว่าแต่งแรงนะครับแต่ตอนนี้ของแต่งที่แต่งสวยตอนนี้มีเยอะมากครับนะครับนี่เลยแล้วงานท่ออินเตอร์จากที่ไหนพี่งานท่ออินเตอร์อันนี้เป็นทั่วไปเอาจากรุ่นพี่อีกทีนึงแล้วก็เอามาทำสีเอาอันนี้สีอะไรพี่อันนี้เป็นสีเทาด้านเทาด้านใช่หมดเลยหม้อน้ำหม้อน้ำนี่ที่ทำเหมือนกันหมดเลยครับนะครับทั้งหม้อน้ำทั้งตัวงานอินเตอร์อินเตอร์ด้วยนะครับเฮ้ยเป็นอีกสไตล์นึงที่สวยมากๆนะครับชุบอย่างเงี้ยพี่หาที่ชุบยากไหมที่ชุบอ่ะมันไม่ยากหรอกพี่มันขึ้นอยู่กับคนที่จะแกะออกไปชุบเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราแกะเนี่ยมันต้องโดนน้ำกรดบางครั้งที่เราไปเอาไปชุบแล้วมันจะใช้งานไม่ได้เลยมันจะไม่สวยด้วยใช่ไหมดูภายนอกสวยแต่เวลาใช้งานจริงมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันดังมันจะเป็นลูกปืนมั่งที่ดังมั่งตีนรั่วมั่งอะไรเงี้ยแต่ผมนี่ช่างโอผมก็จะเป็นคนวิจัยออกมาแกะมันทั้งหมดอะไรที่มันอะไรที่เสียหายเราจะแกะไปจะไม่ไปชุบอ๋อก็คือว่าเราแกะออกมาทั้งหมดก่อนแล้วเราก็มาคัดแยกใช่ครับอะไรที่ถ้าเกิดว่าเอาไปชุบแล้วมีโอกาสเสียหายเราไม่เอาไปเราไม่เอาไปแต่ถ้าอันไหนที่บอกว่ามันเสียหายแล้วเราซ่อมก่อนแล้วถึงให้เขาทำใช่ครับถ้าแกะมาไปชุบเอาเพราะอันนี้แสดงว่าต้องดูดีๆอันนี้เพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ใช่ครับลองกันมาหลายรอบแล้วนะครับนี่เลยกว่าจะมาชุบแล้วก็งานอันนี้ของน้องฟุกป่ะใช่ครับน้องฟุกคือเขาทำในทุกจุดแล้วนะใช่ให้เราทำอะไรที่แบบแปลกๆลองใส่เข้ามาเพราะว่าผมตัดขานหน้าน้องบอกเฮ้ยพี่มันโล่งไปจะใส่นี่มาให้เอามาใส่เฮ้ยดูโอเคสวยงามมากอย่างสีอันนี้พี่ทำสีที่อู่พี่เองเลยที่อู่เลยครับนะครับนี่เป็นไงคุณภาพสีดีมากนะครับสีสวยด้วยนะครับอย่างพวกตัดต่ออะไรพวกนี้พี่เขาทำเองได้เลยใช่ครับนะครับโอเคสุดยอดนะครับสำหรับสายฟอร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องรู้จักพี่เมย์กันอยู่แล้วอยู่แล้วครับอีกทีนึงสำหรับใครติดตามพี่เมย์ติดตามที่ไหนที่ Facebookครับลาดสักเลนเจอร์ครับหรือ0837892592หรืออู่สีสับเด้งเซิร์ช Google ดูได้ครับนะครับอยู่ในซอยแต่มาไม่ยากใช่นะครับอยู่แถวเมืองทองนี่แหละใกล้ๆกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับจัดเต็มสำหรับสายฟอร์ดนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยครับอู่สีสับเด้งจังอ่ะจังอ่ะ